ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรวอลจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากผู้ผลิตสัญชาติยุโรปกันบ้างนั่นก็คือ BMW R1300GS ซึ่งเมื่อฟังแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นักและคงจะแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่าตัว BMW R1250GS แล้วก็ R1250 รุ่นอื่นเพิ่งจะถูกเปิดตัวและวางจำหน่ายได้แค่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่ทำไมชื่อของรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล R1300 ถึงปรากฏออกมาแล้วในตอนนี้ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวก็มีอยู่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับเพิ่งมีปาปารัสซี่แอบไปเห็นตัวรถทดสอบหรือว่ารถโปรโตไทป์ของทาง BMW เข้าซึ่งเพื่อนๆสามารถดูภาพสไตล์ช็อตของตัวรถที่ว่าด้วยการคลิกที่ลิงก์ใน description ทางด้านล่างและเมื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพดังกล่าวก็จะพบว่าตัวรถโปรโตไทป์ที่กำลังถูกทดสอบอยู่นั้นจะต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล GS รุ่นใหม่แน่นอนเพียงแต่ในคราวนี้ทาง BMW ได้มีการปรับรูปโฉมภายนอกของมันใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าที่ถูกกดต่ำลงมาให้รูแบนไปกับชิ้นจะงอยปากบังโคนหน้าชิลหน้าก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ท่อไอเสียก็สั้นกุดกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดชุดเฟรมที่แม้จะยังคงเป็นแบบโครงเหล็กถักก็มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับ R1250GS รุ่นปัจจุบันอีกด้วยนอกจากนี้หากเพื่อนๆลองไปสังเกตที่ตัวฝาสูบของเครื่องยนต์ดีๆก็จะพบว่าทาง BMW ได้มีการเอาผ้ามาคลุมไว้เพื่อไม่ให้ใครสามารถสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแต่จากข้อมูลที่เราได้รับมาดูเหมือนว่าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์หรือว่า2สูบนอนที่จะอยู่ในตัว BMW R1300GS รุ่นใหม่จะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุเพิ่มขึ้นจนแตะหลัก 1,300cc ตามชื่อรุ่นไม่เพียงเท่านั้นยังจะได้รับการปรับปรุงเสริมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมาเลี้ยงเสื้อสูบอย่างเต็มระบบอีกด้วยเพื่อให้การระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่วนระบบวาล์วแปรผันชิฟต์แคมก็น่าจะยังคงมีมาให้ในตัวรถ R1300GS เนื่องจากมันเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ลูกใหม่ๆของ BMW สามารถผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ได้ไม่เพียงเท่านั้นการปรากฏตัวของ R1300GS Prototype ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้เคยนำเสนอไปเมื่อปีก่อนว่านอกจากทาง BMW จะมีการเปิดตัว M100R ซึ่งเป็นไลน์อัพ High Performance ของเจ้า S100R แล้วพวกเขายังมีการจดทะเบียนการค้าชื่อรุ่น BMW M103GS ที่คาดว่าจะเป็นโมเดล High Performance ของตระกูล R1250GS เอาไว้ด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนดังนั้นมันจึงสอดคล้องกับการปรากฏตัวของเจ้า BMW R1300GS โปรโตไทป์ที่เรากำลังนำเสนอข้อมูลของมันอยู่ในตอนนี้ส่วนกำหนดการเปิดตัว BMW R1300GS หรือว่า M1300GS ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงปลายปีนี้เลยเนื่องจากในหลายๆปีที่ผ่านมาทาง BMW มักจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ๆหลังจากที่มันถูกจับภาพสไปช็อตได้ในปีดังกล่าวแทบจะทันทีดังนั้นในระหว่างนี้เราจึงเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับตัวรถ BMW R1300GS หรือไม่ก็ M1300GS ออกมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ